นายานลินมาทำไมถึงเกลียดชาวพม่าเอาเกลียดสิก็พวกมึงมันเหี้ยไงพวกมึงมาแย่งคนไทยทำมาหากินพวกมึงหลบหนีเข้าเมืองมาในประเทศกูเกือบ10ล้านคนแล้วพวกมึงก็เรียกร้องจะเอาบอกว่าพวกมึงมาคลอดลูกในบ้านเมืองกูเนี่ยปีหนึ่งตั้ง50ปี50ล้านคนบอกว่าจะต้องให้ลูกของพม่าที่เกิดในประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมายทุกคนจะต้องให้พม่าที่ผู้สูงอายุได้รับการดูแลเหมือนกับคนไทยจะต้องให้พม่าที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยได้เปิดร้านค้าขายที่ถูกต้องตามกฎหมายเหมือนคนไทยจะต้องให้พม่าได้รับค่าแรงและให้พม่ามีสิทธิ์เรียกร้องทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศไทยเหมือนคนไทยโอ้โหมึงเรียกร้องมากเกินไปหรือเปล่าไอ้สัตว์ทุกวันนี้พวกมึงมาแย่งคนไทยทำมาหาแต่พวกมึงมาทำบ้านสกปรกมาดูประตูน้ำห้างสรรพสินค้าอินทาสแควร์เนี่ยมาดูเฉยว่าสกปรกขนาดไหนจนห้างมันเกือบเจ๊งเนี่ยก็เพราะพวกมึงนั่นแหละมาขี้มาเยี่ยวมาทิ้งขยะเขาทำความสะอาดเสร็จพวกมึงก็มาทำสกปรกเหมือนเดิมไอ้สัตว์กูจะต้องเรียกร้องให้รัฐบาลน่ะเนรเทศพวกมึงออกไปจากประเทศไทยให้หมดมึงรู้หรือเปล่ามันไม่มีความน่าสงสารหรอกมันต้องสงสารคนไทยเพราะว่าคนไทยตอนนี้แต่ละคนลำบากมากไม่มีจะกินทำธุรกิจก็เจ๊งกันหมด SME ก็เจ๊งหมดเพราะอะไรอ่ะก็เพราะรัฐบาลมันเหี้ยไอ้เศรษฐามันเหี้ยไอ้ทักษิณมันเหี้ยอีอุ้งอิงมันเหี้ยครม.ชุดนี้มันเหี้ยส.ส.ส.ว.มันเหี้ยมันไม่สนใจที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ที่ปล่อยให้ต่างชาติทุนจีนพม่ารัสเซียเพราะตอนนี้มันมีสงครามโลกแล้วเนี่ยสงครามตะวันออกกลางเริ่มแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะคนที่หนีสงครามเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเยอะแยะเศรษฐามันเหี้ยบอกว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้คนเข้ามาไม่ต้องต่อใช้วีซ่าเลยเข้ามาอยู่เลย60วันฟรีแต่นี่ใครก็แห่เข้ามาหมดเลยเข้ามาอยู่ในประเทศไทยหมดแล้วตรวจสอบไม่ได้นี่คือความเลวของไอ้เศรษฐานโยบายของไอ้ทักษิณนโยบายของอีอุ้งอิงนโยบายของครม.ชุดนี้ที่ว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจโดยไม่คิดว่าไอ้พวกเหี้ยเนี่ยเข้ามาทำมาหากินอีพวกทุนจีนก็เหมือนกันนี่ก็เหี้ยทุนจีนนี่ก็เหี้ยเนี่ยตอนเนี่ยเข้ามาขายน้ำมะนาวขายไอติม15บาทน้ำมะนาว20เปิดเป็นพันสาขาตอนนี้หมื่นกว่าสาขาละคนไทยก็เจ๊งหมดคนไทยมาเปิดร้านขายน้ำเจ๊งหมดสู้มันไม่ได้มันขายตัดราคาทุนมันเยอะนี่เอาอีกแล้วมาขายไก่ทอดมันก็ขายตัดราคาคนไทยก็เจ๊งหมดแม่ค้าขายตามท้องถนนตามตลาดขายส้มตำขายข้าวเหนียวขายไก่ทอดขายไก่ย่างขายหมูปิ้งเจ๊งกันหมดก็ไปซื้อกับมันหมดไงก็มันเปิดขายไก่ทอดทีเป็นหมื่นสาขาขายถูกๆอ่ะชิ้นละ15บาทอย่างเงี้ยแล้วมันแต่งร้านทำร้านซะสวยน่ากินเลยอ่ะแล้วคนไทยที่เป็น SME อ่ะเจ๊งหมดนี่ล่าสุดนี่เข้ามาอีกแล้วเป็นกาแฟจะเปิดในไทย 4,000 สาขาขายถูกๆขาย15บาทเหมือนกันมาตั้งอยู่ใกล้ๆกับแบรนด์ดังๆเพื่อให้แบรนด์ดังๆเจ๊งแล้วพอเจ๊งหมดล้มละลายปิดหมดเหลือมันอยู่เจ้าเดียวแล้วมันค่อยมาขึ้นราคาทีหลังมึงรู้หรือเปล่าอีพวกคนไทยหน้าโง่ทั้งหลายที่พวกมึงอ่ะหุบปากพวกมึงไม่เคยคิดที่จะออกมาต่อต้านมึงรู้ไหมว่าตอนนี้ที่ประเทศอังกฤษบ้านเมืองเขาลุกเป็นไฟเลยประชาชนออกมาเป็นล้านคนเลยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่ารัฐบาลมันเนี่ยก็ปล่อยปะละเลยประเทศอังกฤษเหมือนกับไอเศรษฐาเนี่ยทีนี้มันก็มีพวกคนพวกหลบหนีเข้าเมืองพวกหนีสงครามไปอยู่ประเทศมันเต็มไปหมดเลยอ่ะแล้วก็ก่อการร้ายขึ้นมาเข้าไปในโรงเรียนแทงเด็กนักเรียนที่เรียนอยู่ตาย3คนเขาบอกว่าเป็นพวกมุสลิมที่ผีชีพเพื่อชาติเพราะมันเกิดสงครามตะวันออกกลางเพราะว่าอะไรเพราะว่าอิสราเอลมันไปฆ่าผู้นำของชาวมุสลิมตาย
เขาเลยโกรธแค้นพันล้านคนนะมุสลิมพันล้านคนนะรวมตัวที่จะลบกับนาโต้ก็คือพวกอเมริกาพวกอังกฤษเนี่ยตอนนี้มันเริ่มปฏิบัติการพวกนี้เขายอมพีชีพนะเนี่ยวันนี้ประเทศเขาอะประชาชนในประเทศอังกฤษเกือบล้านคนเนี่ยก็ออกมาประท้วงรัฐบาลเลยตอนนี้ที่บังคลาเทศนายกรัฐมนตรีอะเป็นผู้หญิงหนีออกจากประเทศไปอยู่ประเทศอื่นเลยบ้านเมืองเขาก็วุ่นวายเลยตอนนี้ต้องทหารขึ้นมาควบคุมสถานการณ์บ้านเมืองอยู่รู้หรือเปล่าบ้านเมืองเราเหมือนกันคนไทยเราเหมือนกันถ้ารัฐบาลยังเฉยเมยต่อไปอีพวกพม่าที่กันอยู่ในประเทศไทยตอนนี้10ล้านคนมันจะลุกฮือขึ้นมามันจะลุกฮือขึ้นมายึดประเทศไทยของเราไปเป็นของมันนี่แค่นี้มันยังเรียกร้องตั้งเยอะเลยบอกว่าต้องรับรองลูกของมันที่เกิดในประเทศไทยของคนพม่าถูกต้องตามกฎหมายต้องให้พวกมันเปิดร้านค้าขายถูกต้องตามกฎหมายเหมือนคนไทยต้องให้ผู้สูงอายุของมันได้รับเงินจากรัฐบาลเหมือนคนไทยต้องรับรองให้พวกมันทำงานทุกที่ได้ถูกต้องตามกฎหมายมีอีกหนึ่งเรื่องที่มันยังไม่ได้เรียกคือเรียกร้องคืออะไรหรือเปล่าคือให้มันสมัครส.ส.ส.ว.และต้องให้มันมีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งด้วยมันเพิ่งเรียกร้องมาตอนนี้พวกพม่าประชุมนุมประท้วงรู้หรือเปล่าถ้าประเทศไทยยังยอมให้มันอย่างนี้ต่อไปประเทศไทยโดนมันยึดคนไทยก็จะแบบตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าพม่าพวกนี้ทำไมรัฐบาลพม่ามันยังลบแพ้ชนกลุ่มน้อยล่ะไอ้พวกกะเหรี่ยงที่มันออกมาตั้งเป็นกลุ่มเล็กๆกับมันลบชนะรัฐบาลพม่าแล้วปล่อยให้พม่าพวกนี้มาอยู่ในไทยแล้วเรียกร้องอย่างนี้ไอ้เศรษฐามันจะทำยังไงผบ.ตร.ต่อศักดิ์สุวิมลสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในประเทศพวกมันออกไปจากประเทศได้แล้วก่อนที่มันจะยึดประเทศไทยเป็นของมันเหมือนกับชนกลุ่มน้อยที่มันยึดของรัฐบาลพม่ารัฐบาลพม่าลบสู้แพ้มันนะจะบอกให้รู้ไว้นะแล้วก็ทุนจีนอีกเหมือนกันนะไอ้เศรษฐาว่าไงไอ้อนุทินว่าไงมึงบอกว่านี่ไงอากงอาม่าผมก็มาอาศัยเมื่อก่อนนั้นคนจีนเข้ามาช่วยกันพัฒนาประเทศแต่ว่าทุนสมัยใหม่ของจีนเข้ามามันคือทุนจีนสีเทาเอาเงินที่ผิดกฎหมายบ่อนการพนันออนไลน์ค้าโสเภณียาเสพติดคอลเซ็นเตอร์ที่มาหลอกลวงบ้านเราอ่ะวันละ 200,000 รายฆ่าตัวตายไปพันกว่าคนละแล้วไงอ่ะพวกมันเหี้ยเอาเงินที่ผิดกฎหมายมาลงทุนแล้วก็ขายตัดราคาให้คนไทยเจ๊งแล้วมันก็ขึ้นราคามันล่าสุดนี่ไงแอป Shopee Lazada TikTok นี่มาใหม่เตมูนะก็มาขายของตัดราคาคนไทยขายทุกอย่างถูกๆขายถูกหมดเลยแล้วเสร็จแล้วไงอ่ะคนไทยเจ๊งหมดแล้วมันก็ไม่ค่อยมาขึ้นราคาเพราะมันไม่มีคู่แข่งแล้วไงมันยึดธุรกิจไปหมดตอนนี้โดนมันยึดไปหมดแล้วอ่ะเขามีสมองบ้างหรือเปล่าไอ้พวกคนไทยหน้าโง่ทั้งหลายไปดูเดี๋ยวตอนนี้แผนของคนจีนเนี่ยคือทำให้คนไทยเจ๊งหมดทั้งประเทศเขามันเข้ามาขายเนี่ยมันไม่ต้องการกำไรมันคือเข้ามาทำทุกธุรกิจของเราให้คนไทยเจ๊งหมดจนไม่มีคู่แข่งแล้วมันขายอยู่คนเดียวมันค่อยมาขึ้นราคาจะบีบก็ตายจะขายก็รอดก็เหมือนเซเว่นอีเลเว่นเนี่ยเห็นไหมเมื่อก่อนมันขายถูกเลยบริการดีให้ถุงให้อะไรเดี๋ยวนี้มึงไปซื้อของกับมันไม่ให้ถุงถ้ามึงจะเอาถุงมึงต้องจ่ายค่าถุง3บาทเพราะมึงต้องง้อมันแล้วไงเซเว่นอีเลเว่นเนี่ยเจ้าสัวธนินทร์นะเพราะมันทำให้คนไทยเจ๊งหมดทั้งประเทศเหลือมันเจ้าเดียว 30,000 กว่าสาขาเราไม่ซื้อกับมันก็ไม่หาร้านโชว์หวยซื้อก็ไม่มีมันก็ไอ้ลูกไอ้ปัญหาไอ้เหี้ยไอ้สัตว์เนี่ยทำงานไม่เป็นที่ขอทานคนเร่ร่อนไม่มีปัญญาแก้ไขไอ้สัตว์มาออกกฎว่าคนไทยไปซื้อของร้านสะดวกซื้อหรือว่าห้างเนี่ยต้องซื้อถุงกับมันไอสัตว์พ่อมึงตายเมื่อไหร่จะตายลูกไอ้บรรหารไอสัตว์นโยบายมึงช่วยแก้โลกร้อนได้ไหมไอสัตว์ก็ไปทำให้เจ้าสัวพวกนี้รวยเพิ่มขึ้นปีนึงหลายหมื่นล้านแต่คนไทยลำบากต้องไปซื้อถุงมันน่ะไอสัตว์คือถ้าคนไทยอ่ะบอกว่าถ้าคนไทยเอาถุงจากร้านค้าเนี่ยทำให้โลกร้อนพ่อมึงตายแล้วซื้อถุงกับไอ้เจ้าสัวโลกไม่ร้อนใช่ไหม
ลูกไอ้ปัญหาไอ้คุยไอ้ยัดแม่โอ้งตาไอ้สัตว์คนไทยต้องลุกขึ้นมาแล้วไม่ใช่จะเหมือนประเทศอังกฤษเห็นไหมปล่อยให้พวกหลบหนีเข้าเมืองเข้ามาก่อการร้ายในประเทศเราเข้ามาแย่งคนไทยทำหาจริงมึงไม่จัดการอะไรอ่ะแล้วก็เหมือนประเทศอังกฤษไงเห็นไหมวันนี้ประชาชนมันคิดได้ว่าเอ้าลูกหลานมันเรียนหนังสืออยู่ในโรงเรียนดีๆอ่ะพวกที่หลบหนีเข้าเมืองเข้าไปฆ่าเอามีดไปแทงลูกหลานมันน่ะเรียนหนังสืออยู่ตาย3คนน่ะเพราะเรื่องสงครามแล้วคนจีนมันเหี้ยนี่ล่าสุดกูสั่งสีมาเนี่ยกูติ๊กไปสีเขียวเข้มเลยมันเอาสีเขียวอ่อนมาให้กูวันนี้มาส่งดีว่าเก็บเงินปลายทางนะกูก็ไม่เอากูขอดูว่าเดี๋ยวนี้กฎหมายไทยมันต้องให้ดูก่อนไงมาเป็นสีเขียวอ่อนน่ะมันไม่ได้เป็นวัตถุเพราะเขียวอ่อนมันสกปรกง่ายเขียวอ่อนน่ะมันทาพื้นไม่ได้เพราะเราจะมาทากระเบื้องไงแล้วมาทากับพื้นกระเบื้องไงกระเบื้องห้องน้ำมันสกปรกไงเราก็เลยจะซื้อมาทาไงเราต้องใช้สีเข้มนี่ไงนี่สีเข้มสีเข้มที่แม่ทาพื้นกระเบื้องคือพื้นกระเบื้องแม่เนี่ยมันเก่ามันทำมาตั้งแต่ปี15ปีแล้วไง15ปีแต่ว่าอันนี้ให้ตะกล้องทาไงแล้วก็ที่ว่าพนักงานมันมาใหม่มันจัดสีที่ไม่ถูกต้องตะกล้องก็ทาแล้วเป็นแบบนี้เห็นไหมมีเหงื่อออกมามันไม่สวยไงเนี่ยคุณผู้ชมเห็นนะปะนี่เป็นเหงื่อเป็นก้อนๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ยขนาดนี้ซ้ำแล้วก็ยังเป็นแบบนี้เลยนี่ซ้ำแล้วนะซ้ำเนี่ยเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาให้ซ้ำเนี่ยทาซ้ำไงว่ามันจะหายหรือเปล่าเนี่ยมันก็ยังเป็นแบบนี้อ่ะคุณผู้ชมเนี่ยเห็นแล้วปะอันนี้ให้ตะกล้องทามันไม่หายมันไม่หายเห็นไหมคือเราจะทาพื้นไงถ้าเอาเขียวอ่อนอ่ะมันจะเลอะง่ายมันจะไม่สวยนะเวลาอะไรนิดหนึ่งเลอะมันจะเห็นไงแต่ถ้ามันไปสีเข้มเนี่ยมันมองไม่เห็นไงขนส่งก็นี่ไงแม่ถึงด่าไอ้เศรษฐาทุกวันไงว่ามึงมีมาตรการอะไรที่จะจัดการตรงนี้ไหมพ่อมึงตายคุยมึงขยันประชุมไปทำไมประชุมทุกงานมันขยันทำให้ประชาชนเห็นว่ากูขยันนะกูทำงานตลอดกูไปสภาอะไรแต่สำคัญที่สุดคือตอนนี้มึงต้องออกมาตรการกีดกันทางการค้าเก็บภาษีสินค้านำเข้า 200% แล้วมันมาเปิดร้านอาหารพวกคนจีนหรือต่างชาติทั้งหมดเนี่ยคนไทยเสียแวด 7% มึงต้องเก็บมัน 50% ไม่งั้นคนไทยสู้มันไม่ได้เพราะมันเข้ามาทุบทำลายมันขายถูกตัดราคาคนไทยจนคนไทยเจ๊งหมดไงเขาบอกเพจดังฟันธงคู่นี้แน่นอนพิธีกรดังเซ็นยกสมบัติให้เมียตอนเมาใครวะคนนี้คือใครวะอีกุลาผินอีฐานิตาบอกแม่นายกเสียแล้วโอ้ยอีควายมาพูดทำไมกูรายงานมาตั้ง5วันแล้วจนเขาเผาแล้วมึงไปอยู่ป่าไหนมามึงไม่ต้องมาคอมเมนต์บ้าๆบอๆแบบนี้เลยน่าลำคาญกูเล่าข่าวปัจจุบันมึงก็ร่วมพูดคุยกับข่าวปัจจุบันที่กูเล่าอีควายฟังหรือเปล่ากูพูดเรื่องอะไรกูพูดเรื่องที่คนจีนเข้าไปแย่งคนไทยค้าขายกูพูดเรื่องที่พม่าประท้วงจะเอาโน่นเอานี่อีสัตว์มึงไปพูดเรื่องแม่นายกตายมาตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมเผาแล้วค่ะอีควาย
ธรรมนัสปัดส่งนฤมลตั้งพรรคกล้าทำยันไม่ใช่พรรคสำรองพลังประชารัฐรอรับส.ส.ก้าวไกลนี่เรียนแฟน PK ลั่นข้อความถึงใครข่าวใหญ่ที่ว่ามีใหญ่กว่านี้อืมคือบอกว่าเธอมีความสัมพันธ์ดีๆบ้างไหมเคยรักใครโดยที่ไม่หลอกใช้เขาเป็นเครื่องมือในการหาเงินไหมหรือรักแค่ตัวเองเดี๋ยวจะมาเปิดเผยวิธีการโกงบริษัทแบบช้ำๆ2ปี10กว่าล้านเตรียมรับข่าวใหญ่เขาบอกว่าตำรวจสอบสวนกลางเตือนถ้ามีข้อความแบบนี้เด้งขึ้นมาในโทรศัพท์มือถืออย่า กดเด็ดขาดนะจ๊ะอ่ะให้ดูนะจ๊ะเดี๋ยวใครไม่รู้ไปกดนะบอกใช้ไอโฟนเครื่องนี้เพื่อรีเซ็ตรหัสผ่าน Apple ID ของคุณห้ามกดนะแล้วก็บอก Apple ID sign in request your Apple ID is be link you to sign in to a rewire neaอะไรไม่รู้เนี่ยอ่านเนี่ยห้ามกดห้ามกดปิดเครื่องไปเลยห้ามกดปิดเครื่องไปเลยร้านหมูกระทะดังสู้ต่อโพสต์ประกาศทนักชกหญิงไทยจันแจ่มชนะเคลิปให้กินฟรี50คนหากได้ทองกินฟรี101คนลุ้นไปกับคนไทยทั้งประเทศจริงเหรอนายกเชื่อสหรัฐมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังตลาดหุ้นตกส่วนแอปจีนลูกตลาดไทยสั่งตรวจสอบแล้วสั่งตรวจสอบอย่างเดียวไม่ได้เศรษฐามึงต้องขึ้นเหมือนอินโดนีเซียกีดกันทางการค้าขึ้นภาษีนำเข้ามัน 200% ตรวจสอบอย่างเดียวไม่ได้มึงกล้าๆหน่อยถ้ามึงโง่ทำไม่ได้มึงก็ออกไปขนาดกูไม่เป็นนายกอะกูยังกล้าสอนมึงเลยไอ้ควายออกไปเลยออกไปเลยออกไปเลยพ่อมึงตายตรวจสอบทำไมเป็นนายกต้องกล้าหาญมึงต้องกล้าหาญแล้วมึงสั่งเลยให้ออกมาตรการภาษี 200% สำหรับสินค้านำเข้าของทุกประเทศโดยเฉพาะของจีนมึงสั่งเลยทั้งแอป TikTok Lazada Shopee Temu มึงสั่งเลยไม่ใช่มาบอกว่าสั่งตรวจสอบแล้วพ่อมึงตายสั่งเลยครับดูอินโดนีเซียเป็นตัวอย่างดูพวกยุโรปเป็นตัวอย่างมันลดนำเข้าของจีนเข้าเหรอมันคิดดอกภาษีใน 200% ไม่ให้ SME ของมันเจ๊งห่วยมึงเอาสมองถ้ามึงคิดไม่เป็นมึงลาออกไปเลยมึงไม่ต้องทำงานไอ้เศรษฐาแค่นี้ประชาชนเดือดร้อนกันทั้งประเทศแล้วมึงยังคิดไม่เป็นเหรอมึงยังจะมาบอกสั่งตรวจสอบพ่อมึงตายกล้าๆหน่อยเป็นผู้นำประเทศอะกล้าๆหน่อยนฤมลพิญโยสินวัตรนั่งหัวหน้าพรรคกล้าทำลั่นยึดมั่นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนี่นฤมลสามีเป็นผู้พิพากษานะ
สามีนางเป็นผู้พิพากษาคามาราแฮริสชนะทำได้หรือไม่ว่ากันว่าเหตุผลหนึ่งที่ทำให้หลายคนในโดมิคัตลังเลที่จะทิ้งการสนับสนุนไบเดนก็เพราะเชื่อว่าแฮริสมือไม่ถึงฟิล์มเจษฎาพรอดีตแข้งทีมชาติตะโกนลั่นฟ้าเล่นอะไรกับกูเผยจุดเริ่มต้นชีวิตดำดิ่งติดพนันเงี้ยติดพนันช็อกกันทั้งโลกรองประธาน WBO ยันนักชกแอลจีเรียเป็นผู้ชายนายกบอกไม่รู้พิธาคุยทูตคดียุบพรรคฝ่ายบริหารไม่ก้าวก่ายกระบวนการยุติธรรมพรุ่งนี้ก็รู้แล้วนะคุณผู้ชมบ่าย 3:00 พรุ่งนี้วันที่7ยุบไม่ยุบพรุ่งนี้รู้รออีกอึดใจเดียวอีกวันเดียวแหละอึดใจเดียวพรุ่งนี้โอ้โหขายดีมากอิจฉาเลยนะตั้งแต่ออกรถตัวนี้คิงลองนะเป็นกระบะไฟฟ้าคันแรกของประเทศไทยลุงรวยเอารวยเอาเลยนะเห็นว่าไม่ต้องจ่ายค่าน้ำมันรถเลยเสร็จประหยัดไปเยอะเลยโอ้เห็นบอกว่าประหยัดเดือนละ20,000เหรออุ้ยปีละ200,000สี่ปี800,000ได้รถใหม่คันนึงเลยเนาะใช่ครับอุ้ยอิจฉาคุณลุงนะวิ่งดีด้วยนี่ไงร้านอีตรงนี้ไงสวนอาหารโพทะเลลุงพลโพทะเลบางปูนี่ค่ะคุณผู้ชมรวยมากนะเนี่ยหนึ่งเศรษฐีพันล้านนะคะดูอันนี้จากเขาว่า7ไร่แล้วไปจัดงานขนอย่างเงี้ยโอ้โหอิจฉารวยเลยแล้วเป็นยังไงคะอันนี้มีคนก็บอกว่าไอ้คิงลองเนี่ยเป็นกระบะรถไฟฟ้าคันแรกของประเทศไทยมันจะขนหนักได้เหรอเพราะดูมันสำอางลุงใช้แล้วเป็นยังไงได้ครับนี่ยังเทินเบียร์ได้อีกเหรอใช้ดีมากเลยนะไปตลาดก็ได้เนาะขนของก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นใครสนใจอยากเอาคิงลองไปลองใช้แบบลุงพลโพทะเลบางสูติดต่อแม่ลีน่ามาเลยโทร0816304622และไลน์มาเลยค่ะแอดลีน่าดอทแกงไลน์มีแอด LEENA.GANG ไลน์ที่เขามาดูรอบรถคุณลุงลงมาโชว์ตัวหน่อยค่ะดูสิคะเนี่ยมันสวยขนาดไหนเป็นโฟร์วิวเลยนะคุณลุงเห็นไหมนี่บรรทุกกันเยอะยังไม่เออเป็นโฟร์วิวนะคุณลุงอธิบายหน่อยค่ะชื่อหน่อยค่ะพรีเซนเตอร์ครับง่ายๆก็สตาร์ทอันนี้เป็นเชียร์ถอยแล้วก็เดินหน้าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรา
งานอะไรคะงานแต่งครับโอ้โหขายดีมากอิจฉาเลยนะตั้งแต่ออกรถตัวนี้คิงลองนะเป็นกระบะไฟฟ้าคนแรกของประเทศไทยลุงลุงเราคืนมา 260,000 265,000 ไร่ตอนนี้เราอยู่ที่ใบหยก2นะคะไปเรื่องไฟฟ้าตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมที่ขานี่ยิงลองยิงลองนะคะเป็นรถไฟฟ้าทั้งคันเลยนะคะชาร์จครั้งหนึ่งเนี่ยวิ่งได้260กิโลเมตรเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นสตาร์ทจากใบหยก2แล้วเราจะไปด้วยรถคันนี้นะคะว่าเราจะไปถึงทับลางจังหวัดนครราชสีมาไปทั่วพื้นป่าของเราคืนมา260,000 ไร่ไม่ให้อีกพวกนักการเมืองเหี้ยเหี้ยมันมาโกงป่าของเราเดี๋ยวไปด้วยกันค่ะคุณผู้ชมติดตามไลฟ์สดทั้งวันวันนี้ได้เลยเดี๋ยวไปแล้วค่ะไปยก2ประตูน้ำนะคะมาถึงนี้ตั้งแต่11โมงมาถึงนี้6ชั่วโมง6ชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมเจ้าขามาดูรถคันนี้นี่สวยงามมากอันนี้เป็นรถคันแรกในประเทศไทยนะคะรถไฟฟ้าที่ดิฉันเจ้าแม่ลีน่าจังนำรถไฟฟ้ามาถึงเก็บผาเก็บตะวันอุทยานแห่งชาติป่าทับลานเนี่ยคุณผู้ชมมาดูเลยมาดูสภาพรถโอ้โหราคายังไม่บอกใครอยากใช้ติดต่อแม่ลีน่ามาเดี๋ยวจัดไปให้ใช้จัดไปให้ใช้เลยนายเธอมาสัมภาษณ์หน่อยเจ๊ขับแล้วเป็นไงดีครับดีครับพี่ลูกน้องปอปอตนุพัฒน์ TNP ค่ะคันนี้นะคะเป็นรถไฟฟ้ากระบะคันแรกในประเทศไทยที่เจ้าแม่ลีน่าจังได้นำจากใบหยก2ประตูน้ำมาถึงผาเก็บตะวันเดี๋ยวเราไปดูผาเก็บตะวันกันค่ะอร่อยไหมพี่อนุทินยินดีนฤมลตั้งพรรคกล้าทำปัดต่อเป็นพรรคอะไรรองรับส.ส.งูเห่าเจ้าของบ้านร้องเอาผิดแก๊งโกงไพ่ปัดร่วมตำรวจรีดเงินงัดหลักฐานคำรับสารภาพ3ผู้ต้องหา
เตรียมต้อนรับนักกีฬากับไทยอย่างสมศักดิ์ศรียันรัฐบาลพร้อมอัดฉีดนักกีฬาเต็มที่แม้พลาดรางวัลภูมิธรรมบูรณาการ3กระทรวงรับมือเตมูหลังดูดเงินไทยกับจีนชี้โลกเปลี่ยนต้องปรับตัวเนี่ยแล้วก็เรารถไฟฟ้ากระบะไฟฟ้าคันแรกของประเทศไทยเนี่ยออกมาตัดหญ้านะเนี่ยมาตัดหญ้าไปให้วัวควายกินเนี่ยสนใจอยากได้รถกระบะไฟฟ้าไปขับติดต่อแม่มาเลยติดต่อแม่มาเลยค่ะโทรมาเลย0816304622ไลน์มาเลย @lina.gang ไลน์มี @leena.gang ไลน์ชื่อข่าวโหดค่ะทีมสอบวินัยร้ายแรงนัดประชุมเตรียมเรียกตัวบิ๊กโจ๊กรับทราบข้อกล่าวหาทันทีหลังคณะกรรมการรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเสร็จสิ้น